ไรรอบนี้เรื่องอะไรอีกอะฉันได้ยินมาว่าไอชินไม่เคยทำคนตายฮะไอชินทำคนตายหรอเออเมื่อปีที่แล้วอะได้ยินว่าเป็นเด็กอุดรมีท้าคนกันด้วยน้องหัวหน้าแกงเคี้ยวมังกรอะมึงแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้ไอชินเราจะซวยไปด้วยนะเว้ยไอชินแม่งกลัวอันตรายสุดๆไปเลยอะไม่จริงนะครับชินไม่เคยทำใครตายนะครับมันไม่ใช่ความจริงครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะจอมประสบอุบัติเหตุครับชินไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ชินก็เคยต่อยกับจอมจนยึดอุดรมีทางมาได้ไม่ใช่ไงชินไม่ได้ยึดนะครับชินเป็นที่นับถือของเพื่อนทุกคนต่างหากครับนับถือหรือว่ากลัวกันแน่ไอชินมันไม่ใช่คนแบบนั้นพวกเธอไม่ต้องกลัวหรอกแกจะปกป้องมันทำไมอีกอะเซนมันทำร้ายแกนะไม่เห็นต้องยอมทุกอย่างเลยเออมึงโดนไอชินขู่มาอีกทีปะเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไม่เป็นไรพวกกูจะหาทางช่วยมึงเองแล้วแต่พวกเธอแล้วกันมันต้องโดนไอชินขู่แน่เลยอะน้ำหน้าอย่างมันจะไปสู้ใครได้ไอชินนั่งข้างมันด้วย